Activity 5.08 Setting a Trigger for an Embedded Audio in a Presentation นะครับหัวข้อนี้เราจะสามารถใช้วัตถุชิ้นอื่นนะครับเพื่อเป็นตัวเปิดการเล่นคลิปเสียงนะครับซึ่งปกติเราจะคลิกเล่นคลิปเสียงได้ก็ใช้คำสั่งที่มีมาให้เกี่ยวกับพวกลำโพงก็ดีนะครับหรือว่าเป็นพาเนลตัวนี้ก็ดีนะครับเรามาดูแล้วกันนะครับในสไลด์หน้าที่1นะครับไปดูในส่วนของ Animation นะครับ นะครับเลือกไปที่ Advanced Animation Group นี่นะครับจากนั้นดูในส่วนของ Trigger นะครับคลิกไปที่คำสั่ง Trigger นะครับมันจะมีคำสั่งย่อยออกมาชื่อว่า On Click Off นะครับนะครับจากนั้นก็เลือกไปที่ Title 1นะครับก็อย่างที่อธิบายนะครับคือเราอยากจะให้วัตถุชิ้นไหนเป็นตัวคลิกได้เพื่อเล่นเสียงนะครับเราก็กำหนดวัตถุชิ้นนั้นเป็น Trigger นะครับเลือกไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ Title 1เนี่ยเป็น Trigger เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นดูต่อไปนะครับให้เปิด animation pane ด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมเปิดนะครับคลิกที่ animation pane นี่ครับเราก็จะเห็นเลยว่า trigger 1เป็นของ title 1นะครับดูต่อไปที่หน้า316นะครับใน ขั้นตอนที่5นะครับให้ไปซ่อนนะครับไปยัง playback tab แล้วก็เลือก hide during show นะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องคลิกที่ลูกลำโพงหรือว่าที่ panel ต่อไปแล้วนะครับก็ซ่อนมันไปนะครับเวลาที่มันมีการเล่นนะครับจากนั้นตอนนี้ก็ลองปิดพาเนลนี้ไปนะครับเพราะมีการกำหนดเรียบร้อยแล้วเอาละนี่ลองไปเปิดสไลด์โชว์นะครับตอนนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับโอเคนะครับแต่ว่าสังเกตดีๆที่ไตเติ้ลเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนคลิกได้นะครับถ้าเราลองคลิกถ้าเป็นเครื่องของนักศึกษาเนี่ยก็จะสามารถได้ยินเสียงมันเล่นนะครับนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเรากำหนดให้วัตถุใดๆก็ตามเป็นทริกเกอร์เพื่อที่จะเล่นคลิปเสียงหรือแม้แต่คลิปวิดีโอก็อาจจะเล่นได้ด้วยนะครับก็แค่นี้เองนะครับก็จะยกเลิกการพรีเซนต์แบบเต็มจอกลับมาสู่มุมมองการออกแบบปกติเหมือนเดิมนะครับเซฟหนึ่งรอบนะฮะ